สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Universe Collections และในวันนี้ Super 7 Ultimate Freemason He-Man โอ้โหมาแล้วครับตัวนี้ผมก็ตื่นเต้นมากๆที่ได้สัมผัสกับของเล่นของบริษัท Super 7ละครับโดยเฉพาะตัวนี้ที่เป็นฮีแมนนะครับเรียกว่าเป็นฮีโร่ในวัยเด็กแบบเหมาะสำหรับผมเลยแหละครับแล้วก็ที่ตัวของเล่นนะครับตัวนี้เป็นของบริษัท Super 7ซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะผลิตโดยบริษัท Mattel นะครับซึ่งถือลิขสิทธิ์ของ Master of the Universe ตัวนี้ไว้นะครับและ Super 7เมื่อได้มาทำก็มีการทำแพ็กเกจจิ้งให้มีเหมือนกับของคลาสสิกเดิมที่เคยออกมานะครับซึ่งMattel เนี่ยออกฮีแมนมาหลายเวอร์ชั่นมากๆนะครับเอาไว้ถ้ามีโอกาสผมจะเรียบเรียงให้ดูครับเอาละครับมาดูที่แพ็กเกจของเล่นนะครับก็จะเห็นว่าแพ็กเกจมีความคลาสสิกนะครับเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์ออนการ์ดนะครับพวกโลโก้ด้านหน้านี่ก็ทำเลียนแบบของคลาสสิกเดิมเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังพอเปิดออกมานะครับก็จะเห็นว่ามีเป็นแคตตาล็อกเล็กๆนะครับบอกว่ามีอะไรออกมาแล้วบ้างตัวด้านบนของแพ็กนะครับก็จะมีรูปว่าเนี่ยเป็นคำพูดที่เราคุ้นเคยกันนะ I am Prince Adam อะไรก็ว่าไปตามที่ที่เคยดูในการ์ตูนนะแล้วก็จบด้วย I have the power นะแล้วก็ที่ตรงกลางของแพ็คครับก็จะมีบอกว่าเราสามารถเปลี่ยนหัวได้นะมีหัวแถมมากี่แบบนะครับแล้วก็ตัวละครที่ออกไปแล้วมีอะไรบ้างนะครับอันนี้สำคัญครับก็ตัวหลักๆเลยนะผมเรียกว่าคู่พระนางแล้วกันนะครับกับ Skeletor แล้วก็ถัดมาก็จะเป็น special release นะครับที่จะออกมาเฉพาะช่วงหนึ่งเท่านั้นนะครับก็จะมีเป็น Christmas He-Man แล้วก็ Prince Adam นะครับแล้วก็ที่เหลือจะเป็นตัวละครหลักๆที่เราเห็นกันอยู่แล้วนะครับก็อันนี้ใครเป็นแฟนก็ไปตามกันได้เลยครับตัวนี้ออกมาสักพักหนึ่งแล้วนะฮะหลายปีแล้วแล้วก็ต้องบอกว่าสินค้า He-Man เนี่ยคือพอออกไปแล้วเนี่ยราคาพุ่งปรี๊ดเลยนะครับถ้าไปเปิดใน eBay นี่ตกใจฮะตัวนี้ราคาแบบโอ้โหไปร้อยกว่าเหรียญ150 170 180 190คือโอ้โหทะลุดาวอังคารไปแล้วนะฮะแต่ว่าโชคดีที่ผมได้มาจากเพื่อนคนรู้จักที่ว่าอ่ะเราก็เอาของเล่นไปเทรดกันนะครับก็เลยได้มาก็ต้องขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับนี่ครับแล้วก็คือแพ็คเกจชีแมนนะครับผมซูมให้ดูว่าของด้านในเป็นอย่างไรเพราะว่าตอนแรกก็ต้องบอกว่าแพ็กเกจเนี่ยเขาสะสมมาดีมากผมก็เรียกว่าไม่อยากแกะพอรู้ราคาตลาดแล้วแบบเฮ้ยแกะดีไหมนะไม่แกะดีกว่าน่ะอะไรอย่างนี้ก็เลยคิดว่าจะถ่ายแค่นี้แต่สุดท้ายก็ต้องแกะครับเพราะว่าผมเป็นสายเล่นผมเป็นสายขยับนะครับเมื่อแกะออกมาแล้วครับนี่ครับฮีแมนของเรามีรูปโปสเตอร์เล็กๆแถมมาให้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นของเล่นสมัยก่อนก็จะเป็นมินิคอมิกเป็นหนังสือการ์ตูนเล่มเล็กๆให้เด็กไว้อ่านนะครับแต่ว่าในฉบับนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นคำบรรยายแบบใหม่นะครับที่แถมมานะครับโดยเนื้อหาก็ไม่ค่อยมีอะไรครับผมลองอ่านดูแล้วก็พูดถึงฮีแมนว่ามีพลังปกป้องเกรย์สเกลอะไรก็ว่าไปนะครับก็เนื้อไม่ค่อยมีจะเป็นน้ำหน่อยนะฮะแล้วก็เป็นรูปอาร์ตเวิร์กที่เราเห็นคุ้นเคยกันนะครับเป็นตอน I have the power ถ้าเป็นภาษาไทยก็ฉันมีพลัง ผมก็ซีซัวต่าไปเรื่อยนะเอาล่ะเรามาดูตัวฟิกเกอร์กันนะครับเมื่อแกะออกมาแล้วฮีแมนตัวนี้ล่ำบึกเลยครับแต่บางคนก็บอกว่าแมทเทลน่าจะล่ำกว่านี่ผมยังไม่เคยจับงานแมทเทลที่เป็นฮีแมนนะแต่เดี๋ยวจะได้จับเร็วๆนี้เอาละฮะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของฮีแมนตัวนี้กันนะครับส่วนใบหน้าที่ปั้นมาผมว่าเหมือนในการ์ตูนฟรีเมชั่นเลยที่สมัยเมื่อ80เนี่ยนะครับปั้นหน้ามาเหมือนเปียบนะฮะในความรู้สึกผมดูแล้วแบบเฮ้ยใช่เลยนะฮะแล้วก็ส่วนอื่นๆนะครับที่เป็นกล้ามเนื้อก็เรียกว่าเหมือนจะใช้บอดี้คล้ายๆเดิมนะครับแต่ผมไปฟังฝรั่งหลายๆท่านมาเขาก็บอกว่ามีการพัฒนาจากของแมทเทลหน่อยนะครับก็แต่ส่วนตัวผมมองว่าจุดขยับต่างๆแล้วก็จอยอะไรพวกนี้เนี่ยก็คล้ายๆของแมทเทลแหละก็อาจจะเป็นด้วยความที่ เป็นของเล่นฮีแมนก็เลยจะต้องมีลักษณะแบบนี้เมื่อกี้ที่ผมชี้อยู่นะครับจะเห็นว่าจุดตรงผมเนี่ยมีจุดที่สีมันหลุดไปนะครับแต่อย่างว่าสินค้ามันประมาณ2ปีแล้วก็อาจจะมีสีหลุดอยู่บ้างนะครับก็ไม่เป็นไรแต่ว่า
งานเพ้นท์ผมอาจจะให้สักประมาณ 80-90% ไม่ได้แบบเนียบเต็มร้อยนะครับแล้วก็นี่ฮะมาส่องดูตามตัวนะครับลำตัวหล่อล่ำมากนะครับแล้วก็เพ้นท์ตรงรูปที่หน้าอกตรงเกราะหน้าอกก็ไม่เลอะนะครับก็ใช้ได้นะฮะแล้วก็วัสดุที่ใช้พลาสติกผมไม่รู้ว่าเรียกว่าชนิดอะไรแล้วแต่ว่ามันก็จะออกมันๆ นิดๆนะฮะหมายถึงว่าพอดูแล้วสีมันจะดูแบบเป็นสีมันๆแต่พื้นผิวสัมผัสก็ไม่ได้ว่าลื่นแต่อย่างใดนะครับก็เป็นพื้นผิวธรรมดานะครับก็จับแล้วก็รู้สึกโอเคเป็นพลาสติกที่มีคุณภาพนะครับไม่ใช่แบบถูกๆหรือว่าให้ความรู้สึกแบบที่ถ้าเปรียบเทียบเหมือนกันนะอย่างของบริษัท Mattel ก็จะมีDC Multiverse นะฮะถ้าหลายท่านเคยสัมผัสก็จะนึกออกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเกรดมันจะถูกกว่าเป็นพลาสติกที่เกรดถูกกว่าแต่ว่าตัวนี้จะเป็นพลาสติกที่ดูเกรดดีกว่าแข็งแรงกว่านะครับอ่ะเรามาดูจุดขยับกันนะครับตัวนี้เนี่ยของผมได้มาตอนที่เพิ่งแกะใหม่ๆเนี่ยมันยังขยับได้ไม่ค่อยเยอะนะก็เนี่ยผมก็ไม่กล้าบิดมากกลัวหักนะครับก็ขยับได้นิดเดียวนะฮะคอนี่ก้มเงยแทบจะไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็นี่ครับ App Crunch ท้องทำได้แบบนี้เงยได้นะครับแล้วก็ข้อต่อที่ไหล่ฝืดๆมากๆนะครับก็ถือว่าดีเนี่ยผมต้องหมุนแรงหน่อยนะครับแล้วก็ไบเซปขยับได้แบบนี้นะครับส่วนข้อศอกนี่ก็งอเป็นซิงเกิลจอยนะครับข้อมือหมุนได้แบบนี้นะครับข้อมืองอเข้าออกแบบนี้ได้นะครับที่เอวหมุนได้ที่ขานี่ก็สามารถทำขาแบบตีลังกาได้แบบนี้นะครับแล้วก็เตะขาไปข้างหน้าได้ต้นขาหมุนได้นะครับแล้วก็ที่เข่านะครับก็จะเป็นซิงเกิลจอยเช่นกันเวลาขยับเข่าจะดังกึกๆๆนะครับแล้วก็ต้นขาหมุนได้ข้อเท้าก็หมุนได้นะครับก็ผมว่าทุกคนก็พอจะเดาได้แหละว่าจุดขยับมีอะไรบ้างจากที่เห็นนะครับมาดูแอคเซสซอรีส์นะครับตัวนี้ให้ของมาเยอะนะครับผมว่ามันก็คุ้มจบในตัวเดียวเลยนะครับให้หัวมา3หัวมี Battle Axe นะครับมีขวานแล้วก็มี Power Sword มีดาบแล้วก็มีโล่นะครับก็เรียกว่าทุกอย่างที่He-Man ใช้ก็มีครบเลยนะครับส่วนหัวเนี่ยหัวที่แถมมาผมชอบมากๆนะครับอย่างตัวนี้ที่เห็นเนี่ยก็เป็นโรบอทฮีแมนนะครับก็เป็นหุ่นยนต์ที่ Man at Arm นะครับก็สร้างขึ้นมาเพื่อมาช่วยแก้ไขสถานการณ์มาขัดตราทัพนะฮะส่วนหัวอันนี้นะครับก็เพ้นท์มาดีนะครับงานปั้นใช้ได้นะครับมีตาถลนออกมานะครับแล้วก็ถัดมาครับอันนี้เป็นหัวที่ผมชอบมากๆเลยนะครับก็อันนี้ถ้าใครมี Prince Adam ก็เอาหัวนี้ไปใส่ก็ได้นะครับเป็นหัวเราะยิ้มนะครับดูแล้วแบบเฮ้ยยิ้มตามนะฮะก็ชอบนะครับแต่ว่าสังเกตว่าใบหน้าเนี่ยเขาไม่มีการทำ brush on หรือว่าการ paint base หรือว่า highlight อะไรเลยนะครับก็จะเป็นสีนั้นมาเลยอันนี้ก็เป็น faker นะครับที่จะมีตามีแสงหน่อยนะครับก็เป็นผู้ร้ายที่ Skeletor สร้างขึ้นมาเพื่อจะแบบเอามาสู้กับ He-Man นะครับต่อมาเรามาดูกันที่อาวุธนะครับนี่อาวุธที่ให้มาก็เป็นพลาสติกแล้วก็ผมรู้สึกว่าเขาไม่ได้เพ้นท์อะไรมาเลยก็เป็นเนื้อพลาสติกแบบเนี้ยสีเทาๆอย่างนี้มาเลยนะครับแต่แปลกที่ว่าเป็นเนื้อพลาสติกดิบๆเนี่ยแต่ว่าให้ความรู้สึกโอเคนะครับแล้วก็ Power Sword นะฮะพื้นผิวสัมผัสดีนะครับแล้วก็ดาบไม่แข็งจนเกินไปแล้วก็ไม่นิ่มเกินไปนะครับก็เรียกว่าไม่อันตรายสำหรับเด็กๆนะครับตัวโล่ก็ทำมาดีครับตรงสีแดงข้างในเนี่ยเรียกว่าสีคมเชียร์ทั้งที่น่าจะเป็นการเพ้นท์เนาะผมว่านะฮะก็คมเลยครับใช้ได้นะฮะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูการเปลี่ยนหัวกันครับก็ดึงหัวออกง่ายๆเลยนะครับแต่ว่าหัวที่เป็นหัวเราะเนี่ยก็จะใส่แล้วฟิตหน่อยนะครับก็ตอนที่ใส่เข้าใส่ออกเนี่ยผมก็เสียวๆนะกลัวจอยมันหักนะฮะนี่ครับก็ลองใส่ทุกหัวเลยนะครับใครที่โชคดีมีตัวนี้2ตัวก็อาจจะเอามาดิสเพลย์เป็นเฟเกอร์อีกตัวนึงก็ได้นะครับเอามาสู้กันเหมือนในหนังนะครับหรือว่าจะเอามาเป็นโรบอทฮีแมนอีกตัวนึงก็ได้ แต่ว่าณเวลานี้แล้วอาจจะหายากหน่อยใครมี2ตัวนี้โอ้โหเทพเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมขอดิสเพลย์ด้วยหัวนี้ดีกว่านะครับเป็นหัวแบบสแตนดาร์ดเลยฮีแมนนะฮะ
แล้วก็ที่ด้านหลังครับเขาก็จะมีฝักดาบมาให้ก็สามารถเอา power source นี่ใส่เข้าไปได้พอดีเลยแล้วก็ฟิตพอดีนะครับไม่ฟิตจนเกินไปไม่หลวมเกินไปคือขยับก็ไม่ได้ว่าหลุดง่ายนะครับคือมันพอดีอ่ะคือผมใส่แล้วก็แบบเวลาเราจับขยับเล่นเนาะมันจะไม่รู้สึกรำคาญถ้ามันแบบกระดกกระเดกใช่ไหมครับแล้วก็โล่ครับโล่ก็มีที่จับมาให้ก็ใส่ได้พอดีนะครับก็รู้สึกว่าข้อดีของมันคือมันไม่พอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเราทิ้งไว้ข้ามคืนเนี่ยปกติบางยี่ห้อมันก็มือมันก็จะหลวมแหละแต่ว่าอันนี้ก็ไม่หลวมนะก็คืออยู่สภาพไหนก็สภาพนั้นถือว่าดีนะครับนี่ครับก็ใส่ดาบใส่โล่เข้าไปก็เนี่ยทำแอคชั่นได้ตามในหนังเลยแล้วแต่ชอบนะครับบางคนก็อาจจะแบบมีภาพในหัวว่าฮีแมนต้องแอคชั่นแบบนี้นู่นนี่นั่นนะครับบางคนก็อาจจะแอคชั่นตามสวยงามนะฮะอย่างผมจริงๆผมชอบพวกคนเถื่อนชอบกลาดิเอเตอร์ก็มันก็จะมีแอคชั่นที่ผมชอบอยู่แล้วในหัวก็เอามาโพสต์เล่นบ้างนะครับจุดขยับที่ขาก็ทำได้ดีนะฮะแหกขาได้กว้างแล้วก็เท้าก็ปรับองศาได้ตามพื้นนะครับอันนี้ก็เป็นรูปที่ผมชอบมากๆนะครับใส่หัวนี้เข้าไปนะฮะดูแล้วรู้สึกยิ้มออกนะครับและนี่ก็ใส่หัวเฟเกอร์เข้าไปครับก็เป็นตัวฮีแมนผู้ร้ายนะฮะนี่ครับแล้วก็ใส่หัวโรบอทฮีแมนเข้าไปครับก็เป็นตัวละครที่แฟนๆน่าจะคุ้นกันอยู่นะครับเพราะผมเห็นมีตัวละครนี้ออกมาในชุด 5.5 นิ้วด้วยครับเอาละฮะเดี๋ยวต่อมาเรามาเปรียบเทียบขนาดกันดีกว่าครับกับของเล่นที่มีคนปั้นเป็นบริษัทเดียวกันนะครับ Four Horsemen มาเทียบกับ Mythic Legion ครับซึ่งความสูงจากรูปแล้วใกล้เคียงกันมากๆนะครับเป็นลายที่เอามาเล่นด้วยกันได้นะครับอาจจะประมาณ 6.5 นิ้วถึง7นิ้วนะครับเล่นด้วยกันได้เลยแล้วก็เปรียบเทียบกับลายที่เป็นหัวกะโหลกแล้วก็ออกนะครับ Mythic Legionจะบอกว่าเขาลงสีดูดุดันกว่านะครับแต่ว่าความสูงขนาดเล่นด้วยกันได้แล้วก็เทียบกับอีกลายนะครับลายใหม่ก็คือเซสเรความสูงทั้งหมดใกล้เคียงกันเล่นด้วยกันได้เลยนะครับใครที่เป็นแฟนของ Mythic Legion กับเซสเรก็เอามาเล่นกับ Master of Universe ได้เลยนะครับแล้วก็ถัดมาครับเปรียบเทียบกับ7นิ้วจ๋าๆเลยเปรียบเทียบกับ MacFarren นะครับก็ทาง MacFarren ถ้าเป็นสปอนก็ยังสูงกว่าซึ่งก็โอเคแหละถ้าเป็นในเนื้อเรื่องก็สปอนก็ต้องแบบดุดันสูงน่าเกรงขามนะครับก็สูงกว่าฮีแมนก็ใช้ได้อยู่นะฮะแล้วเมื่อเทียบกับ Storm Collectibles นะครับซึ่งภาพนี้จะเห็นว่าเป็นภาพในวัยเด็กของใครหลายๆคนเลยนะฮะStorm Collectibles ก็จะสูงกว่าเขาค่อนข้างจะนอนสเกลนะฮะแล้วก็เมื่อเปรียบเทียบกับ Mesco ซึ่งเป็นไลน์แบบ6นิ้วนะฮะจะเห็นว่าฮีแมนนั้นใหญ่กว่าเยอะเลยเพราะว่าฮีแมนเขาก็ลิสต์ว่าอยู่ใน7นิ้วใช่ไหมครับก็จะห่างกันประมาณนิ้วหนึ่งนะฮะต่อมาเทียบกับของบริษัทแมทเทลนะครับทางซ้ายมือเป็นอควาแมนภาคมูฟวี่นะครับก็ตัวอควาแมนจะหนักไปทาง6นิ้วนะครับแล้วก็ทางขวามือก็เป็นแบทแมนดาร์กไนท์ตัวมิวแทนนะครับก็จะสูงใกล้เคียงกันบอดี้คล้ายๆกันแต่ว่าอย่างที่บอกวัสดุไม่เหมือนกันเลยนะครับคือจะเห็นว่าบอดี้จุดขยับนั้นคล้ายๆกันนะฮะคืออย่างหัวไหล่เนี่ยทรงเดียวกันเลยนะครับจุดขยับที่ท้องจุดขยับที่เอวที่ขาทุกอย่างเนี่ยเรียกว่าเป็นแบบเดียวกันคือตอนแรกเนี่ยที่ผมยังไม่เคยจับงานซูเปอร์เซเว่นหรืองานฮีแมนเลยเนี่ยเพราะว่าผมมาจับงานทางด้านขวามืองานแมทเทลก่อนนะครับที่เป็นงาน DC Multiverse แล้วผมก็แบบเฮ้ยมันไม่โอเคนะคืองานมันดูแบบพลาสติกถูกๆหน่อยพลาสติกที่แบบคุณภาพไม่ค่อยโอเคอ่ะผมก็เลยไม่ค่อยอยากลองจับฮีแมนเพราะว่าตอนที่ผมเห็นเนี่ยราคามันก็ค่อนข้างสูงแล้วก็เลยแบบอ่ะยังไม่ยุ่งแล้วกันนะครับแต่วันนี้มีโอกาสจับแล้วลองเปรียบเทียบกันก็โอเคเลยว่างานมันคนละเกรดนะครับแต่ว่ามองด้วยตาเปล่าบอดี้คล้ายๆกันนะครับเอาล่ะครับสำหรับของเล่น Super 7 He-Man นะครับชื่อรุ่นเต็มๆก็เป็น Ultimate Filmation นะมีคลาสสิกต่อท้ายด้วยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็เป็นของเล่นที่ผมว่าเจ๋งมากๆนะครับคือส่วนตัวผมชอบนะฮะได้มาก็รู้สึกว่าเอ้ยโอ้โหรู้เลยว่าทำไมราคามันถึงขึ้นไปได้ขนาดนี้นะครับคือส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าทางฝรั่งเองเนี่ยเขาเล่นกันเยอะแล้วก็ก็มีการปั่นราคาบ้างนะครับแล้วก็ของที่ออกมาเนี่ยสมมุติว่าปี2ปีเนี่ยเดี๋ยวก็ดันขึ้นกันหมด
ซึ่งก็อาจจะมีข้อดีสำหรับคนที่ซื้อทันแล้วก็ถือว่าแบบเฮ้ยคอลเลกชันฉันมันราคาขึ้นเว้ยอะไรเงี้ยนะฮะแต่สำหรับคนที่มาใหม่ก็อาจจะแบบเจ็บนิดนึง นะครับใครมาตามก็เจ็บหน่อยแต่ว่าสำหรับใครที่เรียกว่าดูการ์ตูนเรื่องนี้ทันนะครับคือมันก็ให้คุณค่าในวัยเด็กมากๆแล้วฮะคือผมเชื่อว่าใครที่ได้จับเนี่ยปุ๊บความทรงจำในวัยเด็กความรู้สึกตอนเด็กๆ เนี่ยมันก็จะพรั่งพรูออกมานะครับสำหรับความรู้สึกตรงนั้นเนี่ยบางทีสมมุติของราคาที่มันแบบขึ้นไปแล้ว 3,000 4,000 5,000 เนี่ยมันก็อาจจะไม่สามารถตีราคาได้นะครับเพราะว่าความสุขตรงนั้นมันเกินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ถ้าซื้อไหวก็จัดเลยนะครับตัวนี้ He-Man เนี่ยออกมาหลายเวอร์ชันนะครับซึ่งก็แล้วแต่ชอบบางคนชอบที่เป็นเวอร์ชันที่เขียนว่า Ultimate ของ Super 7ก็จะดูสมจริงหน่อยนะครับหรือบางคนก็อาจจะชอบของ Mattel ที่มีตั้งแต่เวอร์ชันคลาสสิก 2.0 Club Grayscale อะไรโหเยอะแยะมากนะครับก็แล้วแต่ว่าชอบหน้าไหนด้วยนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ดูงบประมาณด้วยนะครับอย่าให้ลำบากอันนี้สำคัญที่สุดนะครับแล้วก็คือผมเองเนี่ยพอมาจับก็ประทับใจนะครับคือต้องยอมรับว่าบริษัท Four Horsemen เนี่ยที่ทำ Mythic Legion ซึ่งผมเองก็ต้องยอมรับว่าผมก็ลามมาจากการเก็บ Mythic Legion นั่นแหละคือเหมือนกับคนที่เก็บแนว Mythic Legion เนี่ยมักจะมีแนวโน้มที่จะต้องชอบ He-Man ที่จะต้องชอบ Barbarian อ่ะชอบ Conan อะไรพวกนี้คือมันจะต้องมีลักษณะที่ชอบอะไรแบบนี้คือชอบผู้ชายล่ำๆไอ้ให้มันเป็นยังไงนะฮะเริ่มแปลกๆไม่หรอกครับคือว่าจริงๆแล้วด้วยความที่ Four Horsemen เขาก็ทำงานปั้นให้กับMattel มาก่อนคือทำงานปั้นให้กับทาง McFarlane ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ส่วนใหญ่คนที่เล่นของเล่นแนวอเมริกันก็จะชอบอะไรแบบเนี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างผมเมื่อลองมาจับปุ๊บผมก็รู้สึกว่าโอเคงานนี้คุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆก็ถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวจะตามต่อครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้นะครับและสุดท้ายนี้ครับขอให้ทุกคนสะสมของเล่นอย่างมีความสุขครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ